วัสดีแฟนคลับของอัลเทอร์มี่ทุกท่านนะคะหลังจากที่เราได้ชื่นชอบสินค้ากันไปแล้วนะคะเรามาเรียนรู้กันซิว่าเอ๊ะการที่เราใช้สินค้าของอัลเทอร์มี่นะคะและการที่เราเป็นแฟนคลับของอัลเทอร์มี่ทุกๆยอดซื้อนะคะที่เราได้ซื้อหรือได้บริโภคสินค้าไปแล้วมันทำอะไรให้เราได้บ้างเริ่มต้นนะคะในสินค้าทุกชิ้นจะมีคะแนนที่ใช้หน่วย PV หรือว่า Point Value อยู่ค่ะเราสะสมเข้าเรื่อยๆนะคะเราสะสมขึ้นเรื่อยๆและนี่แหละค่ะจากยอดสะสมส่วนตัวเรื่อยๆนี้นะคะทำให้เราก็ได้มียอดสะสมมากขึ้นมากขึ้นนะคะหลายคนมักจะงงนะคะว่าเอ๊ะการที่เรามียอดส่วนตัวสะสมเรื่อยๆเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรแล้วมันจะมียอดสะสมไปถึงแค่ไหนกันเชียวก่อนอื่นนะคะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าแม้นว่าการสมัครเป็นสมาชิกของอัลเทอร์มี่จะฟรีนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนจะได้รับกลับไปนะคะนั่นก็คือเงินปันผลในรูปแบบของการคำนวณค่าคอมมิชชั่นแล้วแต่ผลงานใครค่ะอัลเทอร์มี่เราไม่จำกัดยอดซื้อถึงแม้ว่าจะเป็นการซื้อครั้งแรกก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าถ้าหากว่าใครที่คิดว่าจะเริ่มทำเป็นธุรกิจและนี่คือธุรกิจย่อมๆนะคะที่อนาคตมันไม่ย่อมอีกต่อไปในคะแนนส่วนตัวเริ่มต้นสะสมเริ่มต้นที่ 10,000 PV ค่ะหลายคนก็คิดว่าเฮ้ย 10,000 PV นั้นจะเป็นเงินเท่าไหร่กันเชียวคำตอบคือต่ำสุดคือ610บาทสิ่งที่ท่านจะได้นะคะมีแปรงสีฟัน1กล่องนะคะแล้วก็ยาสีฟันเล็ก2กล่องค่ะหรือรวมได้ทั้งหมดก็คือ8ชุดนั่นเองคุ้มค่ากับ 10,000 PV สิ่งที่ท่านจะได้เมื่อท่านมีคะแนนส่วนตัวสะสมเริ่มต้นที่ 10,000 PV ค่ะคือระบบจะเก็บยอดสะสมของลูกค้าของท่านทั้งหมดไม่ว่าท่านจะรู้จักหรือไม่ว่าท่านจะไม่รู้จักก็แล้วแต่เพื่อที่จะนำมาคำนวณเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือเป็นเงินปันผลให้เราค่ะและเมื่อเราได้ชื่นชอบนะคะเป็นแฟนคลับของอัลเทอร์มี่อยู่เรื่อยๆสินค้าอุปโภคบริโภคของอัลเทอร์มี่ค่ะใช้แล้วหมดไปมีการซื้อเวียนซ้ำที่สำคัญคือคุณภาพเป็นที่น่าพึงพอใจเพราะว่าเราผลิตแต่สินค้าพรีเมียมทั้งนั้นเลยแล้วที่จะมีการซื้อเวียนซ้ำกันได้เพราะว่าราคาของเราไม่แพงนั่นเองเมื่อเราซื้อได้ครอบครัวของเพื่อนซื้อได้ครอบครัวของย่าซื้อได้แล้วมีการแนะนำบอกต่อไปเช่นนี้นี่แหละค่ะถึงเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจเอาละค่ะเรากลับมาต่อที่คะแนนส่วนตัวสะสมคะแนนส่วนตัวสะสมของเราไม่มีวันหมดอายุนะคะหรือเรียกว่า non expire และคะแนนมีการบวกทบต่อไปเรื่อยๆไม่มีการตัดค่ะไม่ว่าจะเป็นวีคไหนหรือไม่ว่าจะเป็นสิ้นเดือนเมื่อเราสะสมถึงขั้นที่2นะคะหรือเป็นคะแนนรวมสะสมระดับที่ 300,000 PV ตำแหน่งของคุณคือเอเจนต์ค่ะและมีการสะสมบวกต่อเพิ่มเติมไปเรื่อยๆจนกระทั่งคะแนนสะสมส่วนตัวมี 700,000 PV ค่ะตำแหน่งที่คุณจะได้นั่นก็คือ Special Agent หลังจากนั้นค่ะการสะสมยังคงต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะเรามีการอุปโภคบริโภคอย่างเรื่อยๆนั่นเองจนกระทั่งขั้นที่4คือสเต็ปที่ 1,500,000 PV ค่ะนั่นก็คือสเต็ปที่ได้ชื่อว่า Dealer นั่นเองสุดท้ายค่ะเราสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง 2,400,000 PV ค่ะเรียกว่า Exclusive Distributor ค่ะแล้วเมื่อไหร่ที่เราสะสมได้ถึง2ล้าน4 PV นะคะเลิกหยุดสะสมหรือเลิกซื้อในชื่อของตัวเองได้แล้วแต่อย่าลืมนะคะว่าภายใน1ปีขอให้มีการซื้อสินค้าเพียงแค่ชิ้นเดียวจะ100กว่าบาทก็ได้เช่นเดียวกันเอาละค่ะเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะว่าคะแนนสะสมของเรามีกี่ระดับคำตอบคือ5ระดับเริ่มต้นที่ 10,000 PV Sales Representative 300,000 PV Agent 700,000 PV Special Agent 1,500,000 PV Dealer และ 2,400,000 PV Exclusive Distributor ค่ะลองพูดตามนะคะแล้วใช้หลักจำง่ายๆนะคะ 10,000 300,000 700,000 1,500,000 และ 2,400,000 ค่ะพูดทวนซ้ำสัก 2-3 ครั้งก็จำได้แล้วนะคะนี่แหละค่ะขั้นตอนง่ายๆกับการช้อปปิ้งที่อัลเทอร์มี่ช้อปยังไงให้ได้เงินปันผลกลับไปชวนเพื่อนช้อปยังไงเพื่อให้เราได้ค่าคอมมิชชั่นอย่างต่อเนื่องระบบของ Passive Income แบบไม่รู้จบกับอัลเทอร์มี่ค่ะ